สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาแบ่งปัน3วิธีการเด็ดๆในการล้างองุ่นให้สะอาดลดคราบขาวๆทานอร่อยมาดูกันเลยค่ะมาค่ะมาดูวิธีการล้างองุ่นให้สะอาดแล้วก็อร่อยเด้งน่าทานสุดๆปกติองุ่นที่เราซื้อมานะคะก็จะมีคราบขาวๆติดอยู่ตามลูกองุ่นแบบนี้ทำให้ดูไม่น่าทานนะคะคราบขาวๆเหล่านี้เกิดโดยธรรมชาตินะคะเคลือบองุ่นเพื่อป้องกันแมลงอันดับแรกแม่พึ่งก็จะใช้กรรไกรค่อยๆตัดองุ่นออกมาเป็นช่อเล็กๆแบบนี้เพื่อสะดวกต่อการนำไปล้างทำความสะอาดมาดูวิธีที่1ล้างองุ่นด้วยเบกกิ้งโซดานำเบกกิ้งโซดา1ช้อนใส่ลงไปในน้ำค่ะแล้วก็ละลายให้เข้ากันนำองุ่นไปแช่น้ำไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะและวิธีที่2การล้างองุ่นด้วยแป้งข้าวโพดแม่พึ่งก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้เลยค่ะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีมาดูวิธีที่3ค่ะการล้างองุ่นด้วยยาสีฟันใช่แล้วค่ะใช้ยาสีฟันแล้วใส่ยาสีฟันลงไปเล็กน้อยนะคะค่อยๆละลายน้ำให้เข้ากันค่ะนำองุ่นไปแช่น้ำนะคะประมาณ 15-20 นาทีมาดูผลจากการล้างองุ่นแบบต่างๆกันนะคะวิธีนี้ผลจากการล้างองุ่นด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะแม่พึ่งดูว่าสะอาดระดับหนึ่งเลยคราบสีขาวลดลงไปนะคะทำให้ดูน่าทานอันดับต่อมาผลจากการล้างองุ่นด้วยแป้งข้าวโพดค่ะมาดูกันเลยแม่พึ่งว่าสะอาดใช้ได้คราบขาวลดลงไปเยอะเลยค่ะล้างแล้วก็น่าทานมากๆเลยอันดับสุดท้ายก็จะเป็นผลจากการล้างองุ่นด้วยยาสีฟันค่ะนี่ค่ะนำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบนึงนะคะอู้สีใสมากๆเลยค่ะวิธีนี้แม่พึ่งว่าลดคราบขาวลงไปได้เยอะกว่า2วิธีแรกนะคะลองไปทำกันดูค่ะนี่ค่ะสีใสไร้คราบขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการล้างองุ่นให้สะอาดใสน่าทาน3วิธีทุกท่านสามารถเลือกลองกันดูในวิธีที่ชอบได้เลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆพร้อมเคล็ดลับในครัวมากมายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆติดตามครัวแม่พึ่งนะคะ